นะคะกับทางด้านคุณจุ้ยเจริญเวชศักดิ์ศรีค่ะผู้ในการฝ่ายแนะนำการลงทุนบลป.คลาสสิกออกฤทธิ์จำกัดค่ะสวัสดีพี่จุ้ยค่ะสวัสดีครับนุ้ยครับมาช่วงเย็นเหมือนแบบตลาดมันจะแบบช่วงบวกมันน้อยลงเนอะใช่ก็ผ่อนบ้างนะฮะตลาดหุ้นพยุักโรบป้าเปงิดมาเนี่ยก็ผ่อนเช่นเดียวกันนะคคร่ัะบล่าสุดเนี่ย S24U24อยู่ที่923จุดนะครับขาลองของเราใน Time Frame Daily Stop ก็คือ910นะคคร่ัะบถัดไปใน Time Frame 1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมในไทงม์เฟรม1ชั่วโมงขาลองของเราค่ะสะตอบ916นะครับอ่ะก็ยังไม่หลุดนะถือต่อไปค่สะ่วนเทรดดิ้งตามกรอบนะฮะก็ต้องบอกว่าโซนนี้เนี่ยผมมาตรงแถวๆเบรนโซนกรอบล่างพอดีเลยนะว้าว922922926อ่ะโซนเนี้ยค่ะโอ้โหเอาไงดีอ่ะมันคือถ้าใครใช้คำว่าอะไรอ่ะรับความเสี่ยงได้อ่ะโอจังหวะนี้ผมว่าน่าสนใจนะหรออืใครรมับความเสี่ยงได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่น่าสนอยู่สนอ่ะใชพ่ี่สนไหมลองเลือกตัดสินใจเลยถัดไปทองคำห้องทองคำก็ยังทรงๆนะฮะค่ะล่าสุด2654เหรียญหาลองสต็อป2559แล้วก็เทลลิ่งสต็อป262424ค่ะส่วนไทม์เฟรม4ชั่วโมงหาลองนะครับจะตอบ2625 25ค่ะ Silver ขาลองสะตอบ30.69ค่ะถัดไป FX Future ฟิวเจอร์ดอลลาร์บาทค่ะโอ้โหช็อตชอบอยู่สต็อปลอสอยู่ที่32.89สตางค์ค่ะดอลลาร์เยนเนี่ยอยู่ฝั่งลองสต็อป140.63อ่ายูโรดอลลาร์ล่าอยู่ฝั่งลองอ่าสต็อป1.1112โอ้โหเล็กสวยยูโรดอลลาร์ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าโวลทายค่อนข้างสูงต่อไปบิตคอยอ๋อค่ะอยู่ฝั่งลองสต็อป57,985ค่ะซิงเกิลสต็อกนี่ซิงเกิลสต็อกแอดวานนะฮะสต็อป254OSP 23.10ค่ะเคแบงค์154.50เคแบงค์ค่ะ CPO 63.75ค่ะ MTC มีโดนเทลลิ่งสต็อปไปนะฮะส่วนสต็อปเนี่ย47.75VGI 2.74แล้วมาระวังนะครับอ่า BDMS อือฮะ29.25อืม BCPG จเจี็ดบาท30ค่ะ PTT 33อือฮึ AOT 61.75ค่ะ CPN 66 Home Pro
สิบโปรบาท40ค่ะ BGC 2380อือฮะ CBG 76อ่ะเรามาระวังนิดหนึ่งอืม IVL แล่้ว2430ค่ะBLA สิบเก้า BL แปดศูนย์ค่ะสเต็ก9.50 อือฮึ AWC 3.74ค่ะ PSL 8.65ค่ะแล้วก็ SCC นะครับกลับเข้ามาใหม่229ครับผมโอเคกำลังจะถามพอดีเลยตัวนี้อ่ะไม่เป็นไรได้ครับคำตอบเรียบร้อยแล้วอย่างรวดเร็วเลยวันนี้จบไวจังเลยอ่ะพี่จุ้ยพคอรัแบต่ผรมอคำถามจากพี่นักลงทุนดีกว่าตอนนี้ยังเงียบกันกริบเลยค่ะมากัน500กว่าท่านน่าจะทยอยกันเข้ามารอนะรอคำถามอยู่ใครมาพิมพ์ได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยและท่านอาจจะยังไม่ได้กดติดตามหรือเปล่าเลยไม่รู้ว่ารายการของเราน่ะมาแล้วอืมโอเคอ่ะคำถามจากท่านแรกมาแล้วค่ะถามถึงตัวทรูพี่จุ้ยถามว่าราคา11.30 บาทเนี่ยพร้อมวอลลุ่มอ่ะคิดว่าเป้าต่อไปที่เท่าไหร่คะเท่ากับไปถามเป้าเลยอ่ะก็ขออนุญาตใช้ฟิโบวัตหน่อยนะฟิโบวัตได้เท่าไหร่เอ่ย161.8เนี่ยอยู่ที่11.70อ๋อนะครับค่ถะ้าทะลุผ่านก็1260ครับผมโอเคได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต่อไปค่ะพี่จุ้ยมีถามตัว SICT เข้ามาด้วยค่ะ SICT ก็สต็อปเขาอยู่ที่4.98อือหือก็ถือครับผมค่ะถูกนถืะอครับโอเคถัดไปเบรกครับลุ้นเบรกครับแนวต้าน3.80ลุ้นเบรกสิบห้าค่ะนะถ้าไม่หลุดก็ถือต่อไปนะรอบนี้อไมาจ่จะรู้ลุ้นแถวแถว6.50ครับผม50ได้เลยค่ะถัดไปมีถามตัว STA ด้วยค่ะ STA ก็ถือต่อไปสต็อป22.50โอเคต่อไปมีถาม BDMS ค่ะรับได้ไหมรับเท่าไหร่ดี BDMS รับได้ไหมใช่รับได้ไหมเออคือราคาแถวเนี้ยผมไม่ค่อยอยากให้ซื้อเท่าไหร่เหมาะสำหเรพับราคะนที่ถือมาอก่๋ออนหน้านี้แล้วให้โฮลด์โพอืซิชมั่นค่ะเพราะดูทำเฟรมอันนี้มันลี่นะครับมันลี่เนี่ยตอนนี้มาเผชิญแนวต้านสำคัญใหญ่อืมๆแต่ค่ถะ้าบอกว่าอยากซื้อแล้วก็ไม่กลัวนะอครืับมก็จะมีจุดย่อแถวแถว30.25 30.25นะฮะซึ่งทอางืนี้มทางนั้นจุดสต็อปเนี่ย29.25ครับค่ะโอเคได้เลยอ่ะไปดูคำถามต่อไปมีถามตัวบีกริมเข้ามาค่ะรับได้ไหมบีกริมมีกิมค่ะฟอลโล่ครับผมอ่ะฟอลโล่กส็สตำห็รอับปคนที่แล้วเนาะสต็อป22.80ครับฟอลโล่ได้ครับโอเคได้จ้าต่อไปมีถามเนอร์ค่ะซื้อ5.50 บาทไปได้ไหมครับไปห้าไดบ้าทไหมสิบครับ
เออไปได้ไหมไปมไัหนนยังไมอ่่มะีอะไรอะฮะก็ยังนะคือตราบใดที่ยังไม่หลุด5.20 บาทอะมันก็ยังลุ้นได้ครับอืมได้เลยถัดไปค่ะมีถามตัวแนวโน้ม SK ค่ะพี่จุ้ยเป็นไงบ้างแนวโน้มเขา SK ก็ยังพอลุ้นได้ครับผมพอลุ้นนะถ้าตราบใดที่ยังไม่หลุด68 สตางค์นะครับก็ลุ้นค่โะซนทางด้านบนแถวๆ86 สตางค์ครับค่ะโอเคนี่คุณกรณ์ถามคุณจุ้ยว่าแจ๊สแซดสองสี่รบกวนอาจารย์จุ้ยด้วยครับแจ๊สเอาดูตัวหุ้นครับตัวฟิวเจอร์เอาไว้แอคชั่นอ๋อนะฮะเพราะว่ากราฟมันไม่ค่อยต่อกันต้องระมัดระวังอ๋อโอถ้าเจคะโอเคดูกราฟดูกราฟหุ้นนะฮะแล้วไปหุ้แนอคเนชาัะ่นในฟิวเจอร์โอเคนะครับกอ็ืมแจ๊สอยู่ฝั่งรองสตค็อ่ปะ2.66 บาทครับผมอืมชัดเจนสุดๆต่อไปค่ะมีถามตัวเอออันนี้ไปแล้วนี่ว่า KTV ค่ะพี่จุ้ยขอแนวรับแนวต้านด้วย KT อะไรนะฮ KTV ะ KTB KTV เอาแนวนี้ครับแนวนี้ครับแนวนี้ยี่สิแบนบาวทนยีี้่สิหรบคอรับอ๋อได้เลยได้เลยค่ะต่อไปพี่จุ้ยมีฐาน CPF มีแนวรับไหมครับทำไมลงแรงจังเลยยังมันดีหลุอดยู่ยิไหบมมันหลุดสต็อปลอสไปแล้วฮะ24.40ครับอ๋อไม่อืรมับไม่ซื้อนะฮะไม่ซื้อครับยังไม่มีแนวรับครับโอเคชมัีดเจของนคอยรัูบ่มีของอยู่ขายครับอ่าโอเคต่อไปค่ะมีถามตัว JTS ครับJTS JTS มีของอือยู่มก็ถือนะไม่มีของอยาอกืจะ follow ตามเข้าไปก็ยังได้อยู่สต็อปคเจ็่ดะสิบ1.50 บาทครับได้เลยกราฟราคารอย่อเข้าราคาไหนดีคือผมไม่รู้นะว่าคำว่าย่อคืออะไรอ่ะแต่ประเด็นก็คือถ้าสมมุติว่าหลุด56.25 บาทหนีนะค่ะอืมก็เลยไม่รู้ว่าจะรับตรงไหนฮะเพราะว่าโอเคถ้ามันหลุด56.25 บาทมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามนี้เลยค่ะต่อไป CHG ราคารับได้ไหม CHG CSG ได้อยู่ครับโซนนี้ครับผมรับได้นะจ๊ะเอาละค่ะต่อไป SPRC SPRC ก็พอได้ครับเบรก6.80 บาทมาละนะครับแล้อวืก็มวอลลุ่มนะช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นคน่ะะครับอืมก็พอได้ครับสได้ต็อนปะ6.60 บาทครับโอเคค่ะขออีกสักนิดหน่อยแล้วกันนะจ๊ะมีถามตัวเป็นไงแล้วว่า ITC 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 นะคะมีของ ITC ถือสคต็่อะป19.80นะไม่มีของอยากฟอลโล่ก็ได้ครับโอเคสิริล่ะคะแนวต้านตรงไหนดีสิริแนวต้านตรงไหนดีแนวต้านถามแนวต้านแถวแถว2 บาทเนี่ยไฮของเขาเนี่ยแถวแถว2.10 บาทครับอืมเอาละค่ะอ่ะสองตัวสุดท้ายนะจ๊ะ SCB เป็นไงบ้างครับ SCB ก็คือถ้ามีของอยู่เนี่ยก็ยังถือได้นะอือส่วนคนที่ไม่มีของในจังหวะผมมองว่าจังหวะเนี้ยจังหวะน่าสนใจน่าสทีน่ใจจะเเหขร้าอไปซื้อสะสมได้ครับอืมโอเค PSL ล่ะพี่จุ้ยรับตรงไหนดี PSL ก็ตรงแถวนี้แหละครับแถวนี้นะจ๊ะ Follow ครับครับผมอ่ะโอเคครบถ้วนนะคะฝนตกแล้วอ่ะพี่จุ้ยได้ยินเสียงไหมแถวได้ยินไหมอืมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเหรออ๋อเริ่มมาแล้โวอเดี๋ยวเคนะดูหน่อยดิเอ๊ะมายังฝนตกยังฝนตกยังแถวนั้นอ่ะโอ้ปอกแปดแล้วเฮ้ยแปลกแล้วหรอกลับไม่ทันแล้วดิไม่ทันแล้วครับต้องลุยแลย้วาฮวะไปยาวไปได้เลยพี่จุ้ยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้นะพี่จุ้ยครับยินดีครับสวัสดีคครัรบับผมขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับคำแนะนำจากพี่จุ้ยเจริญเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะคะผู้ในการฝ่ายแนะนำการลงทุนบลป.คสิทธิ์ออสสิริจำกัดด้วยนะคะให้ข้อมูลกันแบบครบถ้วนจัดเต็มเลยนะสำหรับ